ต่อไปนี้เราทั้งหลายโปรดตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราดำเนินปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเราพยายามทบทวนดูจิตของเราที่เราปฏิบัติบางครั้งได้รับความสงบได้รับความสบายได้รับความสุขมีจิตใจผ่องแผ้วเพราะการภาวนานั้นเป็นการปฏิบัติที่ละเอียดที่รอบคอบที่อาศัยความเคารพความเลื่อมใสไม่เหมือนการงานอย่างอื่นการงานส่วนนี้เป็นงานที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นแม้แต่การนั่งเราก็หาที่สงบที่ไม่มีสิ่งก่อกวนจึงเป็นอันว่าการงานนี้เป็นงานที่ละเอียดทั้งภายนอกภายในไม่ให้สิ่งใดมาก่อกวนจิตใจสิ่งใดที่จะทำให้จิตใจของเราไม่สงบเราก็พยายามปล่อยวางสิ่งนั้นผ่านไปผ่านไปเราเคยภาวนาอย่างไรได้รับความสบายเราก็ดำเนินตามอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพื่อจิตของเราจะได้ละเอียดไปตามลำดับสำหรับผู้ที่ฝึกปฏิบัติยังไม่มีฐานยังไม่มีพื้นฐานเริ่มปฏิบัตินั้นเราก็เริ่มตั้งฐานของเราคือเบื้องต้นฐานของเราคืออาศัยการบริกรรมกำหนดรู้ในปัจจุบันให้ตั้งมั่นโดยเฉพาะเพื่อให้เราทั้งหลายจะได้มีสติระลึกทำงานให้ต่อเนื่องกันถึงแม้ว่าเบื้องต้นยังไม่ประสบความสงบความสุขความสบายตามที่ได้ยินมาก็ตามแต่เราก็อย่าพึ่งท้อใจและอย่าพึ่งเข้าใจผิดว่าเราภาวนาไม่เป็นไม่ว่างานใดๆทุกประเภทจะต้องมีอุปสรรคขัดข้องเป็นธรรมดาจึงเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ในงานนั้นเพื่อจะแก้อุปสรรคยิ่งงานปฏิบัติจิตภาวนาแล้วจะต้องอาศัยสติเป็นอันมากให้ต่อเนื่องกันทีเดียวอาศัยความเพียรพยายามอาศัยความพอใจความเลื่อมใสซึ่งเป็นกำลังทางจิตใจของเราด้วยถ้าเรายังสงสัยในการภาวนาของตัวเองความสงสัยนั้นก็เป็นเครื่องขัดขวางความสงบสุขของเราเราจะหายสิ้นสงสัยทั้งหมดทีเดียวก็เป็นไปไม่ได้แต่เราควรทำจิตของเราเป็นกลางๆเมื่อเรายังไม่รู้เมื่อจิตใจของเรายังไม่ละเอียดพอที่จะรู้เราทำจิตใจของเราอยู่กลางๆแล้วเราก็พยายามปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นไปตามลำดับเป็นขั้นตอนการบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ให้สติระลึกไปในเรื่องอื่นๆข้างนอกเป็นเรื่องจำเป็นในเบื้องต้นทุกคนจะต้องใช้
เราจะระลึกพุทโธพุทโธก็พยายามตั้งใจระลึกให้จิตอยู่ในพุทโธจริงๆให้มีสติระลึกต่อเนื่องกันและให้มีความรู้ตัวว่าเราได้ระลึกอยู่ตลอดเวลาถ้าระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวแต่จิตก็ยังลิดลอดออกไปได้ยังไม่มั่นคงพอเราก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธลมออกโทแต่ขณะที่ภาวนานั้นเราก็ทำจิตใจของเราให้สบายด้วยในขณะนั้นเพราะความสบายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะโดยความจริงแล้วเราก็ควรจะมีความสบายเพราะที่นั่งของเราก็ปลอดภัยในปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บของเราก็ยังไม่กำเริบยังไม่มีขึ้นเราพอที่จะปล่อยวางจิตใจของเราไม่ให้กังวลไปโทษในเรื่องภายนอกเพื่อจะได้มุ่งมั่นเฉพาะการภาวนาอย่างเดียวสถานที่อยู่ของเราก็ปลอดภัยทุกอย่างเราพอที่จะปล่อยวางจิตไม่ไว้ใจได้ควรจะกำหนดปล่อยวางจากภายนอกแม้แต่ร่างกายเมื่อเราต้องการความสงบจริงๆแล้วเรานั่งให้เหลือแต่พุทโธไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร่างกายไม่มี เราไม่มีเขา นี่เป็นอุบายอย่างหนึ่งเพื่อจิตใจของเราปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกเข้าสู่ความสงบเหลือแต่ลมหายใจหรือเหลือแต่พุทโธที่เราตั้งไว้นอกนั้นเราไม่เอายังไม่รู้เราก็ไม่ควรจะอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆเพียงให้เห็นเฉพาะที่เราภาวนาพุทโธอยู่เท่านั้นคือเฉพาะรู้ตัวทำให้ต่อเนื่องกันเมื่อกำลังเพียรกำลังพยายามของเราได้ดำเนินไปด้วยดีพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยความรู้ตัวทำงานอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนจิตใจให้หลงหรือให้เผลอไปอย่างอื่นมันก็ไม่นานนักจิตของเราจะเข้าสู่ความวิเวกความสงบ จิตจะรวมนั้นมันก็เคลิ้มเหมือนกับเรานอนหลับแต่มันมีรู้สึกมีความสุขไม่เหมือนนอนหลับมีรู้สึกความเบาตัว ความอิ่มความสงบเป็นอารมณ์มันเดียวแต่การนอนหลับนั้นมันหายไปเลยไม่รู้ตัวต่างกันตรงนี้จิตสงบกับจิตนอนหลับแท้จริงเราก็ปล่อยวางเช่นเดียวกันแต่เรามีพุทโธไว้ในใจไม่หลับทีเดียวให้เหลือความรู้ไว้เพื่อจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเวลาจิตเข้าภวังค์สู่ความสงบนั้นมีอะไรบ้างทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเพราะจิตสงบแล้วพระองค์ทรงสอนผู้อื่นให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราได้เข้าไปสงบแล้วความรู้ความเห็นอยู่ในที่ตรงนั้นในความสงบนั้นย่อมแจ้งประจักษ์เฉพาะผู้ที่สงบเองทุกรายไปเราจะได้รู้สึกว่ามีความสุขมากน้อยเท่าไรอาการลักษณะอย่างไรมันบอกไม่ถูกเพราะความสุขไม่มีสีสันที่จะยกขึ้นมาพูดเ
ที่จะให้เราพอจะดูเห็นด้วยตาได้สิ่งนั้นรู้ได้เฉพาะด้วยสติด้วยใจที่เราเข้าไปถึงที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นเป็นภาษาใจเรารู้ด้วยใจเห็นก็เห็นด้วยใจรู้ก็รู้ด้วยใจไม่ได้รู้ด้วยตาไม่ได้รู้ด้วยสัญญาอย่างอื่นรู้ด้วยสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่มีอยู่ในที่นั้นเองถ้าเข้าไปไม่ถึงก็ไม่รู้ไม่เห็นเราจะคิดคาดคะเนไว้มันก็ไม่ถูกเพราะสิ่งนั้นถ้าเรายังไม่ถึงถ้าเคยเข้าไปถึงแล้วจึงจะรู้ได้แล้วสามารถจำได้เราระลึกรู้ได้อีกถ้าจิตใจของเรามั่นคงหนักแน่นไม่เสื่อมเราระลึกเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นถึงเมื่อนั้นรู้เมื่อนั้นไม่ได้หายไปไหนนอกจากจิตใจของเรามันเสื่อมมันหลงมีอารมณ์อันอื่นมาตัดรอนมันเสื่อมไปเราพยายามเจริญขึ้นไปตามลำดับเมื่อมีกำลังเต็มที่แล้วก็ปรากฏขึ้นมาอีกความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตภาวนานี่เป็นเกิดความสุขที่เรียกว่าสุขในทางธรรมเป็นความสุขที่ประณีตที่ละเอียดถ้าผู้ใดได้ทำให้บังเกิดมีประจำในจิตในใจแล้วถือว่าเป็นผู้ได้เลื่อนฐานะมีจิตใจสูงมีศรัทธาเชื่อมั่นมีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้โดยตนเองแจ้งประจักษ์ไม่ได้เชื่องมงายเป็นองค์มรรคเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบไม่ผิดพลาดเป็นความจริงเรียกว่าเห็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่างประเสริฐเมื่อเราเห็นส่วนสงบส่วนความสุขที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติภาวนาการเจริญภาวนาเรียกว่าเราเจริญมรรคสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเราเพียรพยายามก็เรียกว่าสัมมาวายามะเพียรชอบเราพยายามระลึกสติระลึกพุทโธพุทโธก็เป็นการระลึกชอบจิตของเราพยายามตั้งมั่นในพุทโธไม่ให้ขาดระยะเรียกว่าตั้งมั่นชอบนี่เป็นองค์ของสมาธิองค์ของการภาวนาเมื่อมีกำลังเพียงพอแล้วสมาธินั่นอบรมจิตให้เกิดปัญญาเห็นความจริงขึ้นมาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นเหตุให้ดำริชอบเป็นเหตุให้เจริจาชอบเป็นเหตุให้ทำการงานชอบและเลี้ยงชีวิตชอบเหมือนกับพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านมีอาชีวะบริสุทธิ์ท่านมีสัมมากัมมันตะอันบริสุทธิ์ท่านมีวาจาอันบริสุทธิ์ที่เรียกว่ามีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดสิ่งใดทำให้กายสะอาดวาจาสะอาดปัญญาเครื่องรู้เห็นความจริงนี้เองเห็นสิ่งมัวหมองเป็นทุกข์สมุทัย
อาศัยซึ่งกันและกันพัดเปลี่ยนกันเป็นปัจจัยของกันและกันให้เราทั้งหลายได้รับความทุกข์เศร้าโศกเสียใจอยู่ตลอดมาเพราะเหตุนั้นผู้ที่จะเห็นความจริงคนนี้จึงมีความเบื่อหน่ายพยายามละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พยายามบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความภาคความเพียรความพยายามอดทนได้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเริ่มปฏิบัติเราก็อาศัยเริ่มสอดส่องให้รู้สึกตัวเพื่อจะได้เปรียบเทียบที่เรายังไม่ปฏิบัติที่เราปล่อยจิตของเราให้หลงไปตามอารมณ์ต่างๆกับเรามารักษาจิตของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมอันประกอบไปด้วยความดีเมื่อเราเปรียบเทียบเราก็จะได้รู้ตัวอันไหนดีกว่ามีประโยชน์กว่าในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะได้เห็นจะได้เข้าใจความจริงตามลำดับยิ่งเราปฏิบัติจิตใจได้สงบได้ละเอียดแล้วเราก็จะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบกับจิตใจของเราที่ยังไม่เคยสงบไม่เคยปฏิบัติมีความฉลาดอย่างไรบ้างรู้จักเลือกรู้จักละอะไรบ้างเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้จักเลือกรู้จักละรู้จักปฏิบัติรู้จักสำรวมรู้จักระวังนี่เป็นความดีที่ทำให้กายสะอาดทำให้วาจาสะอาดทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ทำให้เราปลอดสัจจะเวรจากภัยทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุให้เราแสวงหาความสงบหาความวิเวกเป็นเหตุให้เราแสวงหาบัณฑิตผู้ที่อบรมจิตใจเพื่อให้ได้เข้าถึงธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับเราทั้งหลายควรพยายามทำความยินดีว่าบัดนี้เราได้มีโอกาสอันดีเราควรพยายามอย่าให้ความดีแต่ละวันละวันพลาดไปหมดไปเปล่าถ้าเราไม่ปฏิบัติในตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะเราหวังอะไรไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานโอวาทในปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายที่ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปทุกวันเวลานาทีไม่ได้อยู่คงที่ไม่ได้เจริญขึ้นเหมือนกับเราเข้าใจท่านว่ามีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปทุกวันทุกเวลาอัปมาเดนะสัมปเดถะให้เราทั้งหลายอย่าประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามที่เรามาปฏิบัตินี้ชื่อว่าทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเราไม่ประมาทพยายามบำเพ็ญประโยชน์ตนของตนเพื่อให้สิ่งที่ขาดบกพร่องนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีขึ้นมาให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีไปด้วยความสงบสุขไปด้วยความวิเวกไปด้วยความผ่องใสในจิตในใจเราก็จะได้ความสุขตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวไว้เมื่อเข้าใจแล้วให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตามดังบรรยายมาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาสมมุติยุติแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อไปอีกจงสมควร
กว่าสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน